คุณผู้ชมครับไปอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเกิดขึ้นเมื่อตอนเที่ยงคืนกว่าๆนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกประวิตรกรองสิรินะครับรองสารวัตรสอบสวนสภ.กระทุ่มแบนรับแจ้งเหตุคนร้ายยิงช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ภายในซอยเพชรเกษม97ตัดกับถนนเลียบคลองอ้อมน้อยบริเวณที่เกิดเหตุเป็นตรงทางสามแพร่งชุมชนบ้านแถว1หมู่ที่4ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครก็รายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้วไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนั้นพบผู้เสียชีวิตเป็นชายนอนจมกองเลือดทราบชื่อต่อมาก็คือนายชาญชัยน้อยเจริญอายุ43ปีใกล้กันก็พบหมวกกันน็อกที่ผู้ตายสวมใส่ตกอยู่1ใบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda สีดำหมายเลขทะเบียนวอแหวนตอเต่าททหาร371กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นของผู้เสียชีวิตที่ใช้ขับขี่ขณะถูกคนร้ายตามประกบยิงและห่างออกไปเล็กน้อยยังพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ตกอยู่บนพื้นอีก3ปลอกขณะที่ร่างผู้เสียชีวิตพบมีรอยถูกยิงเข้าที่ศีรษะ1นัดหน้าอกซีกซ้าย1นัดและที่กลางหลังอีก1นัดนอกจากนี้ยังพบว่าขณะเกิดเหตุบนรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตมีผู้หญิงสาวนั่งซ้อนท้ายมาด้วยอีก1คนแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวไปสอบปากคำเพื่อสืบเสาะหาเบาะแสของคนร้ายจากการสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าว่าบริเวณศาลาริมทางที่ใช้เป็นที่พักของรถจักรยานยนต์รับจ้างมีชาวบ้านนั่งอยู่ 3-4 คนซึ่งเป็นปกติของทุกคืนโดยขณะที่ทุกคนกำลังพูดคุยและดื่มสุรากันบ้างเล็กน้อยหลังเลิกงานก็เห็นผู้เสียชีวิตขับรถจักรยานยนต์ตรงมาทางด้านปากทางเพชรเกษม97และมีรถจักรยานยนต์ของคนร้ายขับตามหลังมาทีแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะปกติซอยนี้จะมีรถจักรยานยนต์ขับเข้าออกเป็นจำนวนมากอยู่แล้วเมื่อมาถึงตรงทางแยกทางสามแพร่งนะครับก่อนจะเลี้ยวโค้งรถจักรยานยนต์สองคันชะลอพร้อมกันแล้วมีการตะโกนคุยอะไรกันสักอย่างจากนั้นผู้เสียชีวิตเหมือนจะหันหน้าไปหาคนร้ายก่อนที่คนร้ายซึ่งก็ไม่ได้สวมอะไรปิดบังใบหน้าชักอาวุธปืนออกมายิงใส่3นัดซ้อนจนทั้งรถและทั้งคนล้มลงไปกองกับพื้นส่วนผู้หญิงที่นั่งซ้อนท้ายมาได้รีบกระโดดลงจากรถตั้งแต่คนร้ายยิงนัดแรกแต่ก็ไม่ได้หนีไปไหนยังคงยืนอยู่ใกล้จุดที่เกิดเหตุขณะที่ชาวบ้านวงแตกตั้งแต่นัดแรกจึงไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดซึ่งหลังจากที่คนร้ายก่อเหตุแล้วหลบหนีไปชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นก็ได้โทรแจ้งตำรวจกระทั่งทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพมาถึงก็เข้าไปดูคนถูกยิงเพราะคิดว่าอาจจะแค่บาดเจ็บจะได้ทำการปฐมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้นะครับทางด้านพ่อแม่ผู้เสียชีวิตเปิดเผยลูกชายเนี่ยเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่แถวๆพุทธมณฑลสาย5โดยลูกชายจะขับรถกลับบ้านในช่วงดึกๆทุกวันซึ่งหลังเลิกงานจะไปรับแฟนสาวที่เพิ่งคบหากันได้ระยะหนึ่งกลับมาที่บ้านพักที่อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไปอีกไม่ไกลส่วนคนร้ายจะเป็นใครและสาเหตุจากอะไรนั้นทางบ้านไม่รู้เพราะลูกชายเนี่ยไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเนี่ยก็คงจะต้องกระจายกำลังติดตามกล้องวงจรปิดเพื่อหาเส้นทางของคนร้ายในการขับเนี่ยนะฮะที่ตามมาจนกระทั่งเนี่ยก่อเหตุแล้วก็ขับหนีนะฮะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยมืด8ด้านอ่ะเป็นใครมาจากไหนไม่รู้ที่ตามประกบมาแล้วก็ยิงนะครับแล้วก็แบบอุกอาจมากนะ3นัดซ้อนนะครับแล้วก็ไม่ได้ปิดบังใบหน้าแต่อย่างใดค่ะนี่คือกลายเป็นว่าตอนนี้เราเห็นนะเรื่องของคดีทั้งอาชญากรรมเรื่องของสังคมนะคะที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะไม่ว่าจะเป็นการขโมยอย่างเงี้ยขโมยขโจรลักทรัพย์ลักเล็กขโมยน้อยเรื่องของยาเสพติดหรือแม้กระทั่งเนี่ยการพกปืนแล้วยิงกันในพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันเจอกันบ่อยจริงๆแต่ล่าสุดนี้ที่จันทบุรีนะคะมีการรับแจ้งเหตุชิงทองภายในห้างสรรพสินค้าตำรวจเนี่ยนำกำลังเนี่ยไปสืบสวนแล้วปรากฏว่าที่เกิดเหตุคือร้านทองเยาวราชแล้วก็ตั้งอยู่ในห้างที่บอกเลยค่ะสอบถามพนักงานเบื้องต้นพนักงานบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นชายอายุประมาณ 35-40 ปีบอกรูปพรรณสันฐานชัดเจนเลยว่าสวมเสื้อสีเหลืองกางเกงสีดำใส่แมสปิดบังใบหน้าและบริเวณหูซ้ายเนี่ยคือทางด้านของคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกแล้วคนก่อเหตุเนี่ยมีการเจาะซ้ายแบบระเบิดหูหนึ่งข้างด้วยพฤติการคือเข้ามาชิงแหวนทองคำและมูลค่าเกือบครึ่งแสนด้วยกันพนักงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้นะคะว่าพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุเนี่ยพอเข้ามาในร้านก็ทำทีทำท่าเหมือนกันแหละค่ะขอดูทองขอดูสักหน่อยดูน้ำหนักทองสักหน่อยสิพอใจหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยช่วงจังหวะที่พนักงานเนี่ยมีการพูดคุยกันสอบถามราคาแล้วก็บอกว่าขอดูแหวนทองโปร่งน้ำหนักประมาณ1บาทมูลค่า 40,000 บาทหน่อยก็เลยหยิบขึ้นมาดูจังหวะตรงนั้นในการทำทีท่าขอดูแหวนก็เลยมาสวมที่นิ้วสบโอกาสค่ะโยนซองสีน้ำตาลใส่พนักงานแล้วก็วิ่งหนีไปพร้อมกับแหวนพนักงานบอกว่าคือพยายามจะวิ่งตามคนร้ายแล้วนะแต่ว่าคนร้ายเนี่ยหนีไปก่อน
เบื้องต้นตรวจสอบพบว่าเป็นรถยนต์สีแดงนะคะทะเบียนชลบุรีขับหลบหนีทิศทางมุ่งหน้าไปที่ตำบลท่าช้างตอนนี้ตำรวจเนี่ยมีการใช้วิทยุในการสกัดกั้นในการแจ้งจับแต่ว่ายังไร้วี่แววเนี่ยคือทุกวันนี้ก็เห็นบ่อยไงขโมยแบบเดี๋ยวฉันนะขอดูทองแป๊บนึงหันจังหวะแบบแป๊บเดียวเท่านั้นแหละมันก็ไปเลยแล้วห้างทองบนร้านทองบนห้างเนี่ยนะจะเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้บ่อยบ่อยทั้งที่เป็นสถานที่ที่คนพลุกพล่านแล้วมีกล้องวงจรปิดนะฮะหรือยังไงแต่ต้องทำเหมือนร้านที่แบบว่ามีลูกกรงมีลูกกรงอ่ะต่อให้อยู่ในห้างก็เหมือนกันมันไม่ปลอดภัยแล้วไงตอนนี้อุกอาจมากเลยนะคะอีกหนึ่งกรณีค่ะก็คือเรื่องของการหลอกให้ลงทุนอันนี้เราเห็นเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เยอะมากนะท่านผู้ชมคะมาหลากหลายรูปแบบตัวละครเปลี่ยนไปแต่ว่าคอนเซ็ปต์คล้ายเดิมเลยก็คือหลอกว่าจะให้ผลตอบแทนในจำนวนที่สูงมากพอเหยื่อหลงเชื่อใส่เงินมาเรื่อยๆแรกๆได้ก่อนพอได้ปุ๊บอยากจะได้เงินภาพขึ้นก็ลงทุนเยอะขึ้นสุดท้ายเพิ่งมารู้ว่าที่ฉันลงทุนไปเนี่ยเป็นมิจฉาชีพนะคะมีรายงานข่าวว่าทางตำรวจเนี่ยนะคะได้ร่วมกันจับกุมนางสาวอาภาพรอายุ43ปีนะคะในความผิดข้อหาร่วมกันช่อโกงเป็นบุคคลอื่นร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแม้ว่านะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยไปจับกุมแล้วเจ้าตัวนั้นจะยังคงปฏิเสธก็ตามนะคะพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะเปิดเผยว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามนโยบายของท่านผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรในการปราบปรามกลุ่มเครือข่ายอาชญากรรมทางออนไลน์เจ้าตัวเนี่ยนะคะถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้เนื่องจากว่ามีผู้เสียหายมาแจ้งความกับตำรวจผู้เสียหายเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเล่น Facebook แล้วไปเจอโพสต์หนึ่งโพสต์นั้นเนี่ยชักชวนให้เขามาลงทุนโดยอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงเห็นแบบนี้ก็อยากมีรายได้หลายทางก็เลยทักไปค่ะทักไปสอบถามปรากฏว่าฝ่ายของมิจฉาชีพเนี่ยก็ตอบกลับมาว่าคุณพี่สนใจเหรอคะถ้าคุณพี่สนใจเนี่ยนะคะเข้ามาลงทุนได้ในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า SWFXT ทีนี้ผู้เสียหายก็เห็นว่ามันเป็นการลงทุนดูน่าเชื่อถือนะแล้วผลตอบแทนสูงเหมือนกันนะก็เลยสนใจจากนั้นโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผู้ต้องหาแรกๆได้เงินตอบแทนกลับมาค่ะเป็นยังไงลงเชื่อใส่เงินเยอะขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นเป็นทวีคูณแต่ทีนี้มันติดปัญหาโป๊ะแตกก็คือว่าจังหวะตอนที่อยากจะถอนเงินออกมาเนี่ยพอเห็นว่าเงินมันเยอะแล้วใช่ไหมคะอยากจะเอาเงินออกปรากฏว่าก็เจอข้ออ้างเช่นคุณทำผิดกฎการลงทุนนะคุณต้องจ่ายเงินมาปลดล็อกนะหรือไม่ก็ต้องโอนเงินมาเพื่อจองสิทธิ์ในการถอนเงินนะเจ้าตัวรู้สึกว่าเฮ้ยมันเอ๊ะแล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 1,074,330 บาทสุดท้ายมั่นใจแล้วว่าถูกหลอกชัวร์ก็เลยไปแจ้งความนำมาซึ่งการจับกุมนางสาวอาภาพรนะคะซึ่งนางสาวอาภาพรเนี่ยในชั้นจับกุมเจ้าตัวให้การว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อปี2566เนี่ยนะคะเจ้าตัวเปิดบัญชีธนาคารจริงแต่ให้แฟนเอาไปใช้มาทราบอีกทีว่ามีหมายจับแต่แน่นอนเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อนำตัวส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1บก.สอท.1เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วก็ท่านธีรเดชยังฝากย้ำเตือนด้วยนะว่าแก๊ง call center เนี่ยมันมีวิธีการหลากหลายวิธีที่จะหลอกลงทุนเราหลักการที่จำง่ายๆนะท่านผู้ชมก็คืออ้างว่าให้ผลตอบแทนสูงพอเราลงทุนเข้าไปใช่ไหมคะเวลาจะเอาเงินออกมันจะอ้างว่าเอาออกไม่ได้ต้องใส่เงินมาก่อนจะถอนซึ่งในความเป็นจริงแบบนี้มันไม่มีให้รู้เลยว่าแก๊ง call center แน่นอนค่ะครับมาร่วมสนับสนุน Top News นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ